หนูเข้ามาทำไมฉันไม่ได้สั่งอาหารหนูก็ไม่ได้มาเสิร์ฟอาหารค่ะหนูมาซื้อกระเป๋าฮะมาซื้อกระเป๋าเธอรู้ไหมว่ากระเป๋าแบรนด์เนมใบนึงเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ถึงฉันจะเป็นเด็กเสิร์ฟที่พวกคุณดูถูกแต่ฉันก็มีเงินซื้อนะแต่ฉันไม่ขายคุณมันเป็นเด็กเสิร์ฟคุณไม่อายเหรอถ้าร้านคุณได้ชื่อว่ามีลูกค้าเป็นเด็กเสิร์ฟน้องดาววีคิสมายบีมสั่งอาหารมาเยอะขนาดนี้เธอจะทานหมดเหรอหมดไม่หมดมันเกี่ยวอะไรกับเธอฉันจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉันไม่ได้เป็นคนจ่ายอาหารทั้งหมดพวกนี้ฉันจะให้คู่เดทที่นัดเดทกับฉันเป็นคนจ่ายอ๋อและเธอเพื่อนร่วมห้องที่น่าอับอายที่สุดของฉันห้ามพูดส่งสัญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บ่งบอกว่าเธอเป็นเพื่อนของฉันให้คุณเดชฉันรู้เข้าใจไหมฉันรู้แล้วนะดีง้อมาร้านอาหารหรูแกถึงง้อมาเนี่ยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แกเข้ามาทำไมเนี่ยผมมีนัดเดทที่ร้านนี้ครับคุณชื่อบีมหรือเปล่าครับสวัสดีครับคุณบีมเฮ้ยบีมบีมสรุปใครชื่อบีมกันแน่ครับโนนแหละคนที่เพิ่งออกไปนั่นแหละแล้วทำไมเขาต้องโกหกผมด้วยนะครับเราออกเดทกับสาวคุณจะเอาง้อมาด้วยทำไมล่ะง้อนี่แหละครับมีป้ามาขายให้ผม20 บาทผมสงสารก็เลยซื้อไว้เรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองเพื่อนฉันเองแหละนิสัยเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนเล่าหัวสูงนายโชคดีแล้วรู้ไหมที่ไม่ได้เป็นแฟนกับบีมครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยจะไปได้ยังไงยังไม่ได้จ่ายเงินเอ้าแต่ผมไม่ได้เป็นคนสั่งแต่นายทุกคนนัดเดทไม่ให้ไปไม่ต้องพื้นจ่ายมาไม่งั้นไม่ต้องออกไปจากที่นี่จ่ายก็จ่ายขอกลับบ้านให้ด้วยนะได้เลยหูยคุณจะเรียกทำไมคะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแค่นี้คุณจะทำอะไรในฐานะแฟนกระเป๋ามันสวยอ่ะขอได้ปะเพิ่งเป็นแฟนวันเดียวเนี่ยนะอื้อนะไม่ได้หรอกมันยังเร็วไปแค่จับดูก็พอก็ได้ขี่มุกจริงๆใส่ถุงมือก่อนนะแล้วบอกว่าใจโถเลยไม่ใจเลยโอ้รถหรูนี่แหละราชรถที่วารินใฝ่ฝันขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดินยังไงเนี่ยคุณขอโทษจริงๆค่ะเอ้าเธอฉันเจอนายทีไรนายซุ่มซ่ามทุกทีเลย
แล้วมันใช่ความผิดผมไหมล่ะเออฉันขอโทษว่าแต่มันเสียหายหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรถ้าดีลเลอร์เขาไม่เอาเดี๋ยวฉันก็เอากลับไปเคมโหดีจังเลยไม่เหมือนฉันวันนั้นถ้านายไม่จ่ายค่าอาหารให้ฉันก็ต้องโดนเจ้าของร้านหักเงินไม่เป็นไรว่าแต่เธอมาซื้อกระเป๋าเหรออืมถามได้ดีมากวันนี้วันเกิดของคุณหนูวารินซึ่งคุณหนูเก็บเงินมาทั้งปีเพื่อจะให้กระเป๋าหรูๆเป็นรางวัลชีวิตกับตัวเองสักใบครับสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณหนูวารินขอบคุณค่ะคุณหนูขอตัวเข้าไปช้อปปิ้งก่อนนะคะครับโหลูกค้าหลงทางเข้ามาเหรอน้องไม่ใช่ค่ะหนูจะมาดูกระเป๋านะคะว้าบีมเธอมาซื้อกระเป๋าเหมือนกันเหรอเปล่าแฟนฉันเป็นเจ้าของร้านคุณนี่คุณสอบอาหารท้าด้วยหรอเปล่าทำไมเหรอหอก็ยายวารินมันเป็นเด็กเสิร์ฟสิฮะเด็กเสิร์ฟหนูเข้ามาทำไมฉันไม่ได้สั่งอาหารหนูก็ไม่ได้มาเสิร์ฟอาหารค่ะหนูมาซื้อกระเป๋าฮะมาซื้อกระเป๋าใช่หนูมาซื้อกระเป๋าทำไมเหรอคะขอโทษนะครับผมมาส่งตามออเดอร์ครับเอามาวางตรงนี้เลยครับว้าเธอรู้ไหมว่ากระเป๋าแบรนด์เนมใบนึงเนี่ยมันราคาเท่าไหร่รู้ฉันเช็คราคาในเว็บมาแล้วอย่างใบที่เธอถือมันราคา 150,000ถึงฉันจะเป็นเด็กเสิร์ฟที่พวกคุณดูถูกแต่ฉันก็มีเงินซื้อนะแต่ฉันไม่ขายคุณมันเป็นเด็กเสิร์ฟคุณไม่อายเหรอถ้าร้านคุณได้ชื่อว่ามีลูกค้าเป็นเด็กเสิร์ฟไม่ขายร้านคุณไม่ขายให้ลูกค้าเพราะดูถูกอาชีพลูกค้าใช่ไหมใช่ตามนั้นไม่ได้นะตามกฎของสมพันธ์ LKT Boutique ทุกร้านจะต้องจำแบ่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเท่าเทียมกันเด็กส่งของรู้มากได้ถ้าเธอมีปัญญาซื้อฉันขอขายกระเป๋าใบนี้ให้กับเธอในราคา 35,600 บาทจะบ้าเหรอขึ้นมาเท่าตัวเลยนะขึ้นราคาสินค้าเกินมาตรฐานแบบนี้ทำได้หรอครับฉันเป็นเจ้าของร้านฉันจะขึ้นราคายังไงก็ได้มันเรื่องของฉันอ๋อฉันนึกออกแล้วแกที่นัดเดทกับฉันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วหิ้วง้อติดมือเข้ามาใช่ไหมใช่ครับผมเองแต่มันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับที่คุณขึ้นราคาสินค้าแบบนี้แล้วถ้าฉันจะขึ้นคนส่งของแบบแกจะทำไมจะหยุดงานหรือเจาะยางล้อไม่ให้รถมันวิ่งได้ผมไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกสวัสดีค่ะคุณจิรายุคุณอองคุณเป็นไรเสียงเหมือนเลขาเจ้าของแบรนด์เลยคุณออมช่วยปิดออเดอร์ร้านสหสวัสดิ์บูติกให้ผมหน่อยครับเราจะไม่ทำการค้าขายกับเขาอีกต่อไปแล้วได้ค่ะคุณจิรายุขอบคุณครับคุณครับ
คุณเป็นใครล่ะครับทำไมถึงสั่งปิดออเดอร์ร้านผมได้ผมจิรายุชัยหนูเกตลูกชายคนเล็กของแม่แก้วชัยหนูเกตคุณนายแก้วเจ้าของร้านคุณคุณหนูวาลินครับคะเดี๋ยวผมพาไปซื้อกระเป๋าร้านเพื่อนผมนะครับรับรองว่าได้ราคาต้นทุนแถมยังบริการดีด้วยครับจริงนะจริงครับป้าครับคุณหนูวาลินคุณฉันขอกระเป๋าในราคาต้นทุนมากสิไม่ออกไปจากร้านที่เดี๋ยวนี้เป็นแฟนกันแค่วันเดียวร้านฉันถึงกับโดนปิดออเดอร์ไม่เกี่ยวอะไรกันออกไปเอามาถูกมือด้วยโอ้นี่ผมหน้าไปไอ้หน้าไปเจ็บเลยอย่าไล่ฉันไปไหนเลยนะยังไงเราก็ต้องได้แต่งงานกันโถบีมผมเลยเวลาอีกไม่นานนะโปร่งซะเถอะนะครับคุณบีมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพี่เข้าใจที่หยกพูดนะคะพี่ไปหาผู้ชายคนใหม่ที่รวยๆดีกว่าเฮ้ยรถของบริษัทเก่าหมดแล้วนะเนี่ยสงสัยต้องทำเรื่องแจ้งกับบริษัทเพื่อความปลอดภัยของคนขับแล้วเจ๊โอ้โหบีมตกใจหมดเลยตกใจอะไรจำหน้าแฟนตัวเองไม่ได้หรือไงจำได้สิน่ารักขนาดนี้ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะมามาขอจับแก้มหน่อยเฮ้ยหยุดเลยคุณนี่นะรู้ว่ามือเปิดยังจะแกล้งบีบอยู่นั่นแหละผมล้อเล่นใครจะไปแกล้งแฟนตัวเองได้ลงคอครับแล้วนี่เป็นไงบ้างคะคุณเหนื่อยไหมบีมว่าพักกินน้ำกินท่าก่อนดีกว่าค่ะนี่บีมซื้อน้ำหวานมาฝากกินแล้วสดชื่นสดชื่นไม่มีอะไรสดชื่นไปกว่ารอยยิ้มของแฟนผมแล้วล่ะครับเป็นอะไรหรอคะคุณผมไม่ปีเตอร์คุณอย่าเป็นไรนะคะปีเตอร์ใครก็ได้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยค่ะปีเตอร์อะไรกันเนี่ยหุ้นก็ตกเอาตกเอาแบบนี้บริษัทก็ขาดทุนแย่นะสิโอ้ยเครียด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 ถึงฉันจะถือหุ้นแค่ 10% ก็เถอะเงินที่พี่บีมให้แต่ละเดือนก็ไม่พอใช้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนกินล่ะเนี่ยคุณโยกครับคุณโยกคุณโยกอยู่ไหมครับมีอะไรไอ้แตกตื่นมาเชียวคือผมจะมาบอกว่าผมเห็นคุณบีมพาช่างของบริษัทไปโรงพยาบาลแล้วพวกพนักงานก็มองกันว่าพวกเขาสองคนเป็นแฟนกันครับมันเรื่องจริงเหรอครับคุณโยกก็จริงสิพี่สาวฉันมันใฝ่ต่ำนี่ยังดีนะที่ไม่ใช่แม่เดียวกันไม่งั้นฉันอับอายคนแน่ที่มีพี่สาวเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่ทำตัวอดอยากปากแห้งไปคว้าเอาช่างซ่อมมาเป็นแฟนนิสัยเขาคงจะได้แม่เขามาเต็มๆแหละอ๋อครับเออแล้วเรื่องนี้สิ่งที่บริษัทเราติดคุณวันไว้คุณบีมเขาหาทางออกได้หรือยังครับคุณโยคงจะหาได้หรอกวันๆเอาแต่ติดผู้ชายพอฉันถามก็บอกว่าจัดการได้ไม่ต้องเป็นห่วงดูสิเนี่ยปล่อยไว้จนไฟลามก้นฉันแล้วหน้าหงุดหงิดจริงๆเลยฮัลโหลค่ะอะไรนะคะเสียชัดหรอคะรับค่ะรับหยกรับข้อเสนอค่ะเดี๋ยวหยกจัดการให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเสียมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะคุณหยกมีข่าวดีบริษัทเราจะมีเงินไปจ่ายคุณวันแล้วและหลังจากที่เราทำภารกิจสำเร็จฉันก็จะมีเงินมหาศาลโดยที่ไม่ต้องพึ่งบริษัทพี่บีมอีกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นพาผมไปรวยด้วยนะคะคุณโยได้ไป
ครับได้เลยครับคุณโยกคุณไม่เห็นต้องพาผมมาโรงพยาบาลเลยสงสัยวันนี้แดดคงจะร้อนผมเลยหน้ามืดเฉยๆเอ๋หรือเป็นเพราะผมขาดกำลังใจจากคุณนะพอเถอะค่ะปีเตอร์ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันบอกเรื่องอะไรหรอก็เรื่องที่คุณเป็นโรคร้ายรอการรักษาอยู่ยังไงล่ะคะจะบอกบีมตอนไหนจะให้บีมรู้เป็นคนสุดท้ายเลยหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนะบีมผมแค่ไม่อยากให้คุณคิดมากเฉยๆบีมคิดมากอยู่แล้วค่ะนี่มันชีวิตคุณเลยนะคะบีมจะพาคุณไปรักษาต่อให้ต้องข้ามประเทศหรือเสียค่ารักษาแพงแค่ไหนบีมก็จะพาคุณไปอย่าเลยอย่ารักษาผมเลยตอนนี้บริษัทของคุณกำลังแย่นะคุณอย่าให้ผมไปเป็นภาระของคุณเพิ่มเลยไม่ได้ปีเตอร์เรายังมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำร่วมกันเลยนะโดยเฉพาะเรื่องแต่งงานผมแต่งงานกับคุณไม่ได้หรอกบีมอย่าเอาชีวิตของตัวเองมาหยุดอยู่ที่คนป่วยอย่างผมเลยคุณไปแต่งงานกับคนที่ดีกว่าผมคนที่สามารถดูแลคุณได้ดีกว่านะไม่อย่าไล่ฉันไปไหนเลยนะยังไงเราก็ต้องได้แต่งงานกันโถบีมผมเหลือเวลาอีกไม่นานนะดีเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะแบบนี้แหละค่ะที่สังคมต้องการหยกเธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็ไม่ได้หมายความว่ายังไงค่ะหยกแค่มาแสดงความยินดีที่ชีวิตพี่จะได้หลุดพ้นจากผู้ชายกระจอกกระจอกแล้วหยกนี่เธอยังมีจิตสำนึกความเป็นคนอยู่หรือเปล่าที่ชีวิตคนทั้งคนเลยนะชีวิตใครชีวิตมันค่ะพี่บีมหยกไม่ได้ไปทำร้ายเขาสักหน่อยจริงครับโปร่งสะเทินนะครับคุณบีมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเอาเวลาที่คุณบีมไปนั่งร้องห่มร้องไห้ไปคิดดีกว่าว่าจะช่วยให้บริษัทฟื้นตัวยังไงพี่บีมคะหยกเตือนด้วยความหวังดีนะคะชิงบอกเลิกเขาซะก่อนเผื่อว่าวันนึงเขาไม่อยู่รอฟังจะได้ไม่เป็นตาบาปติดตัวพี่ค่ะพี่เข้าใจที่หยกพูดนะคะพี่ไปหาผู้ชายคนใหม่ที่รวยๆดีกว่าไม่ฉันจะแต่งงานกับปีเตอร์เพราะคำว่ารักฉันมันมีค่ามากกว่าเงินไม่เป็นไรคุณกันพศให้เวลาเขาหน่อยฉันเชื่อว่าคุณบีมเขาไม่เบี้ยวเราอยู่แล้วอืมโอเคถ้าลูกพ่อเขาหายโกรธพ่อแล้วมาช่วยกันดูแลบริษัทก็ดีนะสิออมฮัลโหลออมอะไรนะจริงเหรอที่ไหนได้ได้เดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้แหละขอบใจมากเพื่อนไม่เจียมสักคำขอให้คุณบีมรีบเก็บความสุขระยะสั้นๆไว้นะครับผมเอาใจช่วยบีมแบบนี้มันจะดีจริงๆหรอมันดีที่สุดแล้วค่ะชีวิตนี้บีมไม่ต้องการอะไรแล้วบีมดีใจที่ได้แต่งงานกับคุณนะคะบีมเฮ้ย
ขอให้นายมีความสุขมากๆนะอ๋อแล้วก็ส่วนพี่บีมพี่สาวของฉันนายไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหลังจากนี้อีกไม่กี่เดือนพี่บีมเขาก็จะไปมีสามีใหม่เป็นเสียแล้วนี่มันเรื่องอะไรเหรอบีมมันหมายความว่ายังไงหยกเธอพูดเรื่องอะไรของเธอก็เรื่องแผนที่หยกเตรียมไว้ให้พี่บีมหลังจากจบงานแต่งเนี่ยละคะใช่ครับคุณบีมจะได้ทั้งเงินทั้งสามีแล้วบริษัทก็จะได้กลับมาฟื้นตัวด้วยครับเพราะว่าเสียชัดเขารอคุณบีมอยู่คุณบีมก็จะกลายเป็นหนูตกถังข้าวสารแล้วครับไม่เรื่องพวกนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉันจะอยู่กับปีเตอร์สามีของฉันพี่บีมนี่พี่จะบ้าหรือไงพี่จะบูชาความรักอะไรนักหนาดูสิเนี่ยแต่งงานกับมันสินสอดก็ไม่มีขนาดลุกขึ้นมายืนมันยังทำไม่ได้เลยแล้วพี่บีมจะไปหวังอะไรกับมันหยกหยุดพูดเรื่องนี้สักทีเถอะนะนี่มันงานแต่งของพี่หยกไม่หยุดพี่บอกให้หยุดก็บอกว่าไม่หยุดไง อย่ามาดูถูกความรักของพี่บีมคิดว่าจะตบได้แค่ฝ่ายเดียวงั้นเหรอมันนี่หลังจากนี้ฉันจะขายหุ้นของฉันทิ้งและฉันก็จะลาออกจากบริษัทไม่ช่วยงานพี่บริษัทพี่ก็จะไม่มีเงินไปใช้หนี้คุณวันคราวนี้แหละได้เจ๊งสมใจแน่หยกแกกล้าคิดร้ายกับพี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอแกไม่ใช่พี่ฉันต่อไปนี้เราขาดกันคุณหยกครับแล้วพวกเราจะอยู่รอดหรอครับรอดเพราะฉันเชื่อว่าต่อให้ไม่มีมันฉันก็อยู่ได้ได้หยกต่อไปนี้เราไม่ต้องมารู้จักกันอีกออกไปจัดงานแต่งฉันได้แล้วเฮ้อไปแน่ต่อไปนี้รอรับกรรมเอาเองแล้วกันนะไปไอ้ครับเอ้าคุณวันมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยคือว่าฉันจะมางานแต่งพี่ชายนะคะเอ้าคุณบีมพี่ปีเตอร์วันนี่แกตามหาพี่เจอได้ยังไงนี่มันเรื่องอะไรกันคะบีมงงไปหมดแล้วปีเตอร์เป็นพี่ชายของคุณวันเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ปีเตอร์เขาผิดใจกับคุณพ่อเลยออกมาใช้ชีวิตคนเดียวได้หลายปีแล้วค่ะงั้นก็แสดงว่าปีเตอร์มีเงินพอที่จะไปรักษาแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่ปีเตอร์จะหายป่วยแน่นอนคุณบีมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณโยครับเขาเป็นทายาทหมื่นล้านขอบคุณนะคะคุณวันคุณวันมาได้ทันเวลาพอดีเลยค่ะพีเตอร์เราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นตลอดเลยนะผมรักคุณนะบีมบีมก็รักคุณค่ะพี่บีมหยกขอโทษหยกไม่ลาออกแล้วได้ไหมผมก็ด้วยครับไม่ทันแล้วหยกไปตามทางของเธอเถอะโชคดีไปไม่ได้แล้วแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนใช้เรื่องนี้อ่ะคุณหยกก็ไปเอาคุณชาสิครับไม่เอาหรอกพ่อหัวงูแล้วคุณหยกว่าข้าคุณบีมทำไมอ่ะให้หยุดพูดได้ไหมล่ะพายคุณจะหายแล้วนะปีเตอร์ไม่ต้องกังวลนะฉันจะอยู่ข้างๆคุณเสมอขอบคุณนะบีม